ไม้ยาวแล้วไม่อยากเก็บเท่าไหร่พอเก็บไปกินไม่ทันต้องหักทิ้งนะคะเพราะถ้าไม่หักทิ้งมันจะกลายเป็นลำไผ่ถ้าหน่อขนาดนี้กินได้เลยนี่อยู่ตรงนั้นนี่กำลังดันขึ้นมาอีกนะคะยาวค่ะทิ้งง่ายตรงนี้นอนนี้เล็กไปนี่น่ะนี่ยาวสวยไม่ใช่คิดค่ะหน่อไม้เนี้ยอร่อยกว่าที่ไปหักหน่อใหญ่ๆนะคะเป็นหน่อเล็กแต่อร่อยกว่าโอ้โหนี่ยาวเฟ้ยเลยนี่ค่ะส่วนอันนี้ยาวเฟ้ยเลยดูสิสูงถึงตรงนี้เลยค่ะหักทิ้งเนี่ยมันแทรกเข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะถ้าไปหักทิ้งแล้วมันจะเกิดขึ้นมาอีกแล้วทีแบบนี้แบบหลายหน่อเลยนะอย่างเงี้ยยืดกำลังงามไปเท่าฝ่ามือเลยค่ะอ่อนๆที่เป็นกล้วยแบบนั้นอ่ะกินเป็นผักสดอร่อยเลยค่ะส่วนใบที่ขนาดเนี้ยก็เอามาล้างให้สะอาดขยี้ทาบริเวณที่คันเยอะนะเนี่ยค่ะแก้คันชะงักจริงๆเคยใช้มาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นใช้แก้คันชะงักหรือเปล่านะคะตั้งชื่อว่าแคสะเดาก็คล้ายพวงแสดบ้านเรานั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าใบขมเหมือนใบสะเดาส่วนดอกนั้นขมเหมือนกับดอกแคป่าบ้านเรายอดกำลังงามเนี่ยเก็บใบไปขยี้แล้วก็ใช้น้ำไปฆ่าเพลี้ยสามารถไล่เพลี้ยได้เหมือนกับใบสะเดาเลยนะคะสวัสดีค่ะเดินมาเจอพืชชนิดนี้คิดว่าเป็นผักนะเนี่ยค่ะมันจะต้องเป็นผักชนิดหนึ่งถ้าดูดอกเหมือนดอกผักคะน้าเมื่อกี้ถ่ายรูปถาม Google แล้วค่ะแต่ยังไม่มีเวลาอ่านไหนขอชิมสักหน่อยสิโอ้โหกลิ่นเดียวรสเดียวกันกับผักนั้นเลยผักอะไรนะลืมชื่อแล้วค่ะที่ไปซื้อมาชิมแล้วก็บอกว่าไม่ชอบรสอ่ะรสเดียวกันเลยแล้วกลิ่นเดียวกันแก่เร็วๆนะจะได้มาเก็บเมล็ดไปปลูกส่วนอันนี้ซาลารี่แน่เลยใช่ค่ะหอมมากเลยเนี่ยผักอันนี้น่าสนใจอ่ะจะมาเก็บเมล็ดโอ้มีซาลาแหน่ด้วยนี่โอ้น่าสนใจมากมันอร่อยไม่ใช่มันอร่อยมันเป็นกลิ่นเดียวกันกับผักที่ซื้อมาแล้วก็มาเปรียบเทียบกับผักที่เก็บมาค่ะนี่ไงล่ะใบเขาอ่ะใช่ด้วยผักชนิดเดียวกันเพียงแต่ว่านี่เขาใหญ่เขาโตแล้วที่เก็บไปขายเป็นสลัดนะคะมันจะเป็นใบเล็กๆส่วนซาลาแหน่นี่คือซาลาแหน่ที่ใส่ซุปต่างๆค่ะซุปมะเขือซุปหน่อไม้ซุปขนุนเนี่ยนี่เดี๋ยววันหลังมาเก็บกุหลาบหอมจังสวยด้วยผักนั้นจริงๆด้วยค่ะสวยจังโดกด้วยนะคะสองคู่ทั้งนั้นอีกคู่หนึ่งสวยสีสวยกระถางนี้ไม่มีกระถางนี้ไม่มีมาเจอผักกูดอยู่ที่หน้าบ้านเขาแต่ไม่รู้ว่าเป็นผักกูดกินได้หรือเปล่าไหนลองเก็บมาดูสิคะ
ไม่น่าจะกินได้ไม่น่าจะกินได้น่าจะเป็นชนิดที่กินไม่ได้ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวยืนเพราะว่ามันมีขนเพราะว่ามันมีขนแล้วมันไม่มีร่องอยู่ตรงเนี้ยตรงก้านเนี่ยค่ะที่ว่ามันกินไม่ได้ถ้ามันชนิดที่กินได้มันจะต้องมีร่องอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเดินดูต่อไปคิดว่าเป็นต้นแฟนเฟลแฟนเฟลนอลไหนลองดมดอกใบดูสิใช่จริงๆด้วยค่ะเดี๋ยววันหลังจะเดินมาแล้วก็จะขอเขาเก็บใบเพราะเขาไม่กินอยู่แล้วดูจากลักษณะมันจะมีกลิ่นหอมแล้วมันจะหวานๆขมๆนะคะส่วนนี้น่าจะเป็นไม่ลาเวนเดอร์ก็ดมก่อนอืมโรสแมรี่ค่ะที่สนใจคือสนใจต้นเนี้ยเพราะเขาไม่กินใบอยู่แล้วค่ะคิดว่าอันนี้เป็นผักกูดที่กินได้นะคะสปอร์เขาจะอยู่ใต้ใบนะจะหักมันมีนี่ค่ะอันนี้น่าจะกินได้คิดว่ากินได้ไปลองดูสิมีที่หงิงๆงอๆที่เป็นขดๆอยู่แค่นี้ค่ะอันนี้เป็นผักกูดกินได้จริงๆจะมีกลิ่นหอมแล้วตรงเนี้ยค่ะจะเป็นร่องเห็นไหมคะนั่นน่ะนั่นมันจะเป็นร่องลงไปคล้ายกับก้านซาลารีเนี่ยเป็นผักกูดกินได้ล้านเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นกลิ่นหอมเลยสังเกตไหมคะตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องส่วนที่กินไม่ได้อ่ะมันจะไม่เป็นร่องค่ะอุ้ยหอมจังแต่อันนี้เขาบานหมดแล้วโอ้มีอยู่อันนึงอยู่ตรงนั้นแต่เอื้อมไม่ถึงนั่นค่ะที่เป็นขดนั่นน่ะนี่เอื้อมไม่ถึงไหนลองดูตรงนี้สิมีอีกไหมอันเป็นงอไม่มีค่ะโตหมดแล้วเป็นใบแบบนี้หมดแล้วค่ะแต่คิดว่าใช่กินได้นี่เป็นเปเปอร์มินต์เป็นเปปเปอร์มินต์นะคะมันจะเป็นกลิ่นเหมือนหมากฝรั่งส่วนนี้เป็นใบกระเทียมไหนลองดมสิกระเทียมเลยค่ะกลิ่นส้มตำเลยนี่นะคะน่ารักจังเขาปลูกไว้หน้าบ้านโอ้มาเจอผักอร่อยเนี่ยค่ะอร่อยมากนะเนี่ยอยากจะถอนไปปลูกแต่เดี๋ยววันหลังเดินมาอีกทีนึงเผื่อไม่มีใครถอนเผื่อเขามีดอกมีเมล็ดแก่กินได้จริงๆนะคะเนี่ยโอ้ดีจังเลยบล็อกนี้ใจถึงมากเลยค่ะนี่เป็นลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะหอมมากนะเนี่ยหอมแค่เอามือไปลูบยังหอมเลยมีอะไรบ้างนั่นลาเวนเดอร์อีกแพงพวยด้วยใจถึงมากค่ะกล้าเอาลาเวนเดอร์มาลงนี่คือแม่น้ำอีสนะคะฝั่งนี้คือฝั่งควีนส่วนหนึ่งของควีนแล้วตรงนี้ค่ะจะเดินกลับแล้วค่ะข้ามสะพานโอ้ยเกือบถึงบ้านแล้วค่ะเหนื่อยมากเลยเพราะอากาศมันร้อนแวะดูดอกไม้ก่อน
ุดถือโอกาสหยุดพักไปด้วยดอกไม้บางตาแล้วเพราะว่าดอกไม้จะมาส่งร้านเนี้ยวันพฤหัสนี่ก็เป็นวันอังคารแล้วค่ะโอ้โหดูกุหลาบดูกุหลาบดอกเนี้ยใหญ่มากโอ้อากาศร้อนเนี่ยเดินได้ไม่ทนขอบคุณท่านผู้ชมมากมากนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าคิดว่าอาทิตย์หน้าทิวลิปทรีคงมีดอกแล้วค่ะไม่ไหวอากาศร้อนเนี่ยเดินไปไหนมันร้อนมากแล้วลมพัดอีกเมื่อกี้หมวกปลิวเลยดีที่คว้าไว้ทันร้อนมากๆขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ